วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 น. ถึง 16:30 น. นะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะคนดังที่ฮอตแบบสุดๆจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงแล้วก็นักร้องชื่อดังนะคะหนุ่มพีพีกริตที่ล่าสุดนะคะขึ้นแท่น New Eye of Maybelline คนแรกของประเทศไทยเป็นตัวแทนของแบรนด์นะคะในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ตกแต่งรอบดวงตาแล้วก็คิ้วให้กับผลิตภัณฑ์ Last Sensation Sky High Mascara Mascara ตัวดังของแบรนด์วันนี้เรียกว่ากระแสตอบรับนี่ไม่เคยเท่าที่เราทำมานะครับของ Maybelline ไม่เคยอยู่ในเลเวลนี้มาก่อนนะครับระดับนี้นี่คือเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยมอบให้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของน้องพีพีครับยากเลยจะต้องบอกก่อนเลยนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือว่าพอทุกคนพูดถึงว่า Maybelline เนี่ยทุกคนจะคิดถึงอะไรนะครับทุกคนชอบคิดถึงว่านิวยอร์กก่อนเลยเนาะซึ่งนิวยอร์กเนี่ยทางแบรนด์ของเรามันก็มีความหมายมากกว่าเป็นเมืองนะครับมันคือความหลากหลายนะครับความมีพลังแล้วก็แฟชั่นนิสต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพีพีเนี่ยมีทุกอย่างที่บอกมาเมื่อกี้เลยนะครับทั้ง3อย่างแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือจุยเนี่ยเคยทำงานที่นิวยอร์กกับสิงคโปร์มาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยพอมาทำงานเนี่ยจะลอนช์มาสคาร่าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดของแบรนด์เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเลือกผู้นำเสนอนะครับแบรนด์แอดโวเคทคนไหนนะครับพอเห็นน้องพีพีขนตาที่ยาวสวยแล้วก็การที่สามารถนำเสนอนะครับขนตาขนคิ้วให้เฉิดฉายได้นะครับอยากเฉิดฉายมานานแล้วเพราะฉะนั้นMaybelline มอบโอกาสนี้ให้นะครับกับทุกคนครับดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือตัว PMP ได้ยินตัวมาสคาร่าตัวนี้ของทาง Maybelline มาตลอดอยู่แล้วครับผมก็เป็นตัวดังเลยคือพอทางแบรนด์ติดต่อมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเราไม่เคยจะพรีเซนต์โปรดักต์ที่เป็นบิวตี้โปรดักต์ที่เกี่ยวกับขนตาหรือคิ้วอะไรเงี้ยเหมือนกันเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจมากๆก็อยากขอบคุณ Maybelline แล้วกันครับที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องพีขอบคุณครับแล้วพี่จือขอบอกว่าน้องพีGreatly exceed my expectation เนาะคือเกินความคาดหมายดีมากเลยเพราะว่าการชูตงานตาเนี่ยถือเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับสำหรับเครื่องสำอางเพราะว่าน้องแล้วน้องพีพีเนี่ยนำเสนอ Sky High Mascara ได้ดีมากๆนะครับทั้งตัวผลลัพธ์ของมาสคาร่านะครับแล้วก็วิธีการที่นำเสนอความเป็นนิวยอร์กนี่คือทำได้ดีมากขอบคุณมากครับพี่การทำงานกับแบรนด์เป็นยังไงบ้างกับทำเมเบอร์ลินก็สนุกนะครับผมก็เป็นพี่รู้สึกว่าคือตัว PMP ก็ทำบิวตี้โปรดักต์หลายๆอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นงานตาเหมือนที่พี่จูพูดเลยคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เซนซิทีฟด้วยเพราะว่ามันเหมือนว่าเราต้องโฟกัสตรงโปรดักต์ตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราพรีเซนต์ทุกอย่างผ่านสายตาอย่างเดียวเงี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์ตัวพี่มากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในสำหรับตัวพี่เลยครับผมครับผมยังไงก็ตัวพี่เองฝากMaybelline ด้วยนะครับผมตัวมาสคาร่าสกายไฮนะครับผมก็ตัวเพลงพี่ได้ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่ามันดีจริงๆนอกจากจะคือมันมีสารสกัดมากมาย waterproof bamboo extract หรือว่าอะไรอื่นๆคือเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับยังไงฝากMaybelline ด้วยครับแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของ Maybelline แล้วก็กิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของ Maybelline Thailand ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์การสร้างซีรีส์ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวซีรีส์ Y นะคะเรื่อง Partner in Crime อาชญากรรมรักนักกฎหมายซีรีส์ทนายแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ LGBTQIA+ เรื่องแรกของประเทศไทยที่เป็นการร่วมมือกันของบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนกับบริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดโอ้ครับโหถือว่าเป็นซีรีส์ภายในปีเลยใช่มั้ยต้องถือว่าเป็นแห่งปีเลยครับสืบสวนสอบสวนครับผมก็ครับตอบรับแล้วต้องทำเต็มที่ครับก็ฝากด้วยครับการกลับมาครั้งนี้20ปีของการกลับมาแสดงครั้งนี้ก็ต้องฝากให้น้องๆเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆเป็นพี่เลี้ยงพี่เต้ด้วยนะคะฝากด้วยนะครับน้องใหม่ครับน้องใหม่ก็เป็น Secret Partner นะครับเพราะว่าตัวเองเป็นนักการเมืองที่จะต้องต่อสู้เพื่อ LGBTQแล้วก็การสมรสเท่าเทียมกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้นะครับเพราะว่าเราค่อนข้างเคารพในความเป็นส่วนตัวของ
ของแฟนเราของทีของแฟนเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอดูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปค้นพบว่าเราไปค้นพบซีเครตอีกหนึ่งซีเครตที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่ทำให้เราสละทุกอย่างในตัวเรา 100% เลยซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องไปตามดูครับครับก็ส่วนตัวทีก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์นะครับเป็นซีเครตพาร์ทเนอร์ที่คอยดูแลคุณสรุตมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราช่วยประคับประคองช่วยให้กำลังใจช่วยให้แบบเป็นกำลังใจกันในทุกๆซิตูเอชั่นทุกเหตุการณ์ที่เขาเจอมาหรือว่าเราเจอมาจะต่างคนต่างทำชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ผลักดันช่วยเขาเป็นหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เขาผลักดันเรื่องความเท่าเทียมให้ได้เกิดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดครับเราถ่ายสิ้นปีนี้เราได้ชมต้นปีหน้าแน่นอนครับจะได้ฝากในฝากของซีรีส์เรื่องนี้ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับระหว่างถ่ายทำกันไปเราก็จะ develop เรื่องราวกันไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามที่สุดซีรีส์หนึ่งของซีรีส์ประเภทวายเพราะว่ายังไม่เชื่อว่ามีใครทำแล้วน่าติดตามแบบนี้มาก่อนเนื่องจากเราทำขึ้นจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็ทำไปเขียนบทไปเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่เสมือนเมตาเวิร์สเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็คู่กับ เรื่องที่เกิดขึ้นกับสังคมของบ้านเมืองเรามากที่สุดด้วยนะครับก็ไม่อยากให้เครียดการจริงๆแล้วเป็นเรื่องรักนี่แหละเป็นเรื่องความรักนี่แหละแต่ว่าสอดแทรกที่ให้ความรู้ให้สาระเข้าไปด้วยก็ฝากไว้ด้วยครับฝากให้ดูกันเยอะๆครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์สายวายนะคะที่บรรจงคัดสรรส่งตรงถึงบ้านคุณได้ตลอดทั้งปีทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 22:30 นไปจนถึง 23:30 นได้เลยนะคะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสังสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนหรือ SCGC รวมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันนะคะ SCG Bangkok Business Challenge สังสิน2022 Global Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่20นะคะยาวนานที่สุดในเอเชียภายใต้แนวความคิดนะคะ Striving for a Sustainable World โดยในปีนี้นะคะมีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น124ทีมจาก55สถาบันอุดมการศึกษานะคะใน19ประเทศครอบคลุม5ทวีปและมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น19ทีมนะคะพร้อมด้วยทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไปอีก1ทีมรวมทั้งสิ้น20ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้นะคะที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสังสินSo the first thing to realize is the most important thing for us is sustainability. We want to help this planet survive. We want to survive. We want businesses to survive. And to do that, we need new ideas. We need fresh ideas. We need new perspectives. We need entrepreneurial ideas. And that's the aim of this competition, is to gather new entrepreneurial business ideas from around the world.to promote sustainability เวทีการแข่งขันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา20ปีนะฮะแล้วก็ทาง SCGC เนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ทรงเกียรตินะครับแล้วก็เป็นระดับนานาชาตินะฮะเราก็เรียกว่าเราใช้ทรัพยากรหลายๆอย่างช่วยให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพของประเทศไทยครับจริงๆก็ผมจะบอกว่าก็ทีมไทยเป็นทีมจริงๆแล้วเป็นทีมที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องหาประสบการณ์จากการเวทีในครั้งนี้เพราะว่าในเวทีครั้งนี้เนี่ยเรามีกูรูจากมากมายหลายที่ที่จะมาเปิดความคิดของเราคงจะต้องติ้งอะไรที่มันเป็น global มากขึ้นเพื่อนำโจทย์ที่มันท้าทายเนี่ยมาใช้ในการทำเพราะว่าจริงๆโจทย์ของการทำครั้งนี้เรามุ่งเน้นการต่อยอดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉันก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่โอกาสในการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์และก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Bangkok Business Challenge ได้เลยนะคะ
บริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดนะคะร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้แล้วก็อาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเครือบริษัทแพนแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะเปิดตัวดองกิสาขาที่5ที่ซีคอนบางแคซึ่งถือเป็นสาขาแรกของกรุงเทพฝั่งตะวันตกอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมชูคอนเซปต์นะคะเลียวดองกิด้วยการตกแต่งสาขาให้ออกมาในรูปแบบของบรรยากาศที่เหมือนเดินอยู่ในดองกิโฮเต้ประเทศญี่ปุ่นที่พร้อมถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อเสน่ห์ในด้านอาหารตลอดจนวัฒนธรรมนะคะผ่าน Happiness for All from Japan นะคะที่สะท้อนความเป็นญี่ปุ่นอย่างครบวงจรยกระดับการช้อปปิ้งแฮงเอาท์แล้วก็เป็นฟู้ดเดสติเนชันในสไตล์ญี่ปุ่นที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองนะคะณชั้น1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคนะคะนำโดยนายยูสุเกะชิมานุกินะคะประธานกรรมการบริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดรวมโดยนายตติยะนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทซีคอนบางแคจำกัดผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะはいซีคอนบางแคはバンコクから西側になりますで我々1号店がトンロー店になりますので、まあ、バンコクを越えて、西側のお客様が来なければならないので西側に早く作りたい、まあ、そういう思いを持っていましたらあのタティヤさんシーコンのオーナーがいらっしゃいましたのでちょうど話があって出店に至りましたค่ะเนื่องจากทางซีคอนบางแคนะคะอยู่มีทิศยุทธศาสตร์อยู่ตรงทิศตะวันตกค่ะและร้านสาขาแรกของเราอะค่ะอยู่ทิศอยู่ในตรงกลางทองหล่อนะคะก็เลยอะค่ะเหมือนกับว่าทางลูกค้าทางฝั่งทิศตะวันตกค่ะก็จะไม่สามารถเดินทางมาที่ทองหล่อได้ง่ายค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเปิดออปชั่นตรงนี้ค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถเข้าถึงร้านเราได้โดยที่เราได้เจอกับคุณตติยะค่ะที่เป็นชาโจเป็นโอนเนอร์ซีโออีของซีคอนบางแคค่ะแล้วก็ได้ร่วมเปิดร้านในครั้งนี้ค่ะศูนย์การค้าเนี่ยก็ต้องการผู้เช่าหรือผู้ประกอบการที่ดีๆนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกันมาที่ศรีนครินทร์เนี่ยเราก็ทราบอย่างดีว่าเป็นเขาเรียกว่า Anchor Tenant นะครับที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รีรอแล้วก็รีบเลยที่จะชวนดองตีมาลงที่ศูนย์การค้าบางแคนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันอย่างดีนะครับแล้วก็เป็น relationship ที่ดีกับมิสเตอร์ชิมานุกินะครับแล้วก็กลุ่มดองกิทีมดองกิทั้งหมดรวมทั้งก็ผู้ใหญ่ของ TOA ด้วยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับทำงานกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ลังเลที่จะเชิญดองกิมาเปิดที่ซูคอนบางแคสิ่งที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็คาดว่าดองกิเนี่ยจะมียอดขายที่ดีนะครับเพราะว่าเราชวนใครมาเปิดเราก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จนะครับอันที่สองก็คือว่าเราก็จะได้ดองกิที่เป็นแมกเน็ตนะฮะที่ดีทำให้ลูกค้าสู่ขั้นบางแคร์นี่มีมากขึ้นและอันที่สามเนี่ยเนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็นJapanese นะครับซึ่งก็คนไทยในหมู่คนไทยก็ถือว่าเป็นพรีเมียมเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการที่ได้อิมเมจที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็การจัดกิจกรรมนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆของดองกิได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะดองกิ Thailand ได้เลยนะคะที่นักทำลายใต้น้ำจู่โจมนะคะร่วมกับไทย PBS เปิดเวทีเสวนาสมุดปกขาวถ้ำหลวงเหตุภัยพิบัติโลกเนื่องในวาระครบรอบ4ปีนะคะของเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยได้ยกเอาเรื่องราวบางส่วนจากสารคดีนะคะถ้ำหลวง Rescue Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวงที่กำลังจะออกอากาศในเร็วๆนี้นะคะนำมาพูดคุยบนเวทีเสวนา3เซกชันนะคะซึ่งได้แก่ Emergency Unity แล้วก็ Supremacy นะคะเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานเหตุภัยพิบัตินั่นเองค่ะคือวันนี้มันก็คือเรากำลังจะครบรอบ4ปีในการปฏิบัติการกู้ภัยที่13น้องนักฟุตบอล13คนเข้าไปติดที่ในถ้ำหลวงอ่ะนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเรามาถอดบทเรียนกันในระดับนึงอ่ะนะคะจากคนที่ทำงานจริงๆที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการอำนวยการแล้วก็ทั้งในส่วนของการปฏิบัติในส่วนต่างๆของถ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในถ้ำบนภูเขาหรือว่างานส่วนอื่นๆนะคะก็เป็นนับว่าเราได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยแล้วก็
เล่าเหตุการณ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใน18วันของการปฏิบัติงานเนี่ยใครได้ทำอะไรไปบ้างอะค่ะก็จะเป็นลักษณะของการย้อนเหตุการณ์ของ14ปีที่ผ่านมาค่ะมีหลายคนนะคะตั้งคำถามว่าตอนที่เราคิดจะทำเนี่ยเนาะมันจะไปขัดแย้งกับงานสื่อที่เคยออกอากาศไปแล้วไหมหรือที่เคยเผยแพร่ไปแล้วไหมซึ่งพี่อยากจะบอกว่าในประเด็นนี้นะคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโต้แย้งหรือว่าชี้แจงอะไรที่ไปแบบให้เกิดเป็นประเด็นต่อเนื่องแต่ว่าจุดประสงค์หลักที่เราต้องการจะทำสารคดีตัวนี้เนี่ยก็เพื่อรวบรวมสิ่งที่พวกเราได้ทำทั้งหมดนะคะเป็นบันทึกที่พี่คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดของงานกู้ภัยถ้ำหลวงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาติดตามชมนะคะสารคดีอาจจะไม่ได้ดูสนุกเหมือนหนังเพราะว่าเราไม่ได้เอาภาพที่เราไปเหมือนถึงว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบเชิงดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอาเหตุการณ์จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของสารคดีตัวนี้ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ข้อมูลที่มันถูกต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างจะยกตัวอย่างว่าในช่วงเหตุการณ์เนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกว่าการดำน้ำเข้าไปเส้นทางมันเป็นยังไงหรือว่าวิธีการที่เรานำเด็กออกมาเนี่ยสื่อแทบจะทุกสื่อพยายามที่จะจินตนาการใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เราจะได้เห็นกันจริงๆว่าเราปฏิบัติกันแบบนี้นักดำน้ำก็ทำกันอย่างนี้การวางเชือกเบสไลน์มันสำคัญยังไงเราก็จะได้ทราบจากสารคดีนี้ค่ะสารคดีถ้ำหลวง Rescue Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวงนะคะจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนในวันอาทิตย์ที่17 24 31กรกฎาคมและในตอนสุดท้ายนะคะในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเวลา 21:10 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะคุณป๊อปนะคะประธานมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์พระศิวลีจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการหาธรรมรายการสาระดีๆแนวธรรมะที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายให้บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ผู้นำรู้จักความเสียสละแล้วก็เพื่อปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรมรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนที่ทำคุณงามความดีนะคะผ่านละครสั้นโดยจะออกอากาศทางช่อง 9MCOT HD หมายเลข30ทุกวันจันทร์เวลา 24:00 นไปจนถึง 24:30 นะคะโดยมีเหล่านักแสดงนำอย่างคุณเอภสินนะคะสาวตวงสาวิกาแล้วก็หนุ่มฟิลกิติกรเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวณโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้รับเกียรติจากพ่อนะครับคุณพ่อหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆน้องๆดาราแล้วก็คณะองค์กรนะครับอย่างพี่ชายนะครับอย่างพี่ชายดร.ซันอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้จัดแล้วก็อย่างเช่นอาจารย์นพเก้านะครับประธานมูลนิธินะครับก็มาร่วมกันส่งเสริมแล้วก็นำเสนอในสิ่งดีๆนะครับให้กับทางสังคมเพราะว่าเราคือรูปแบบขององค์กรนะครับเราจะต้องมีการสื่อสารแล้วเราก็ทำการเผยแพร่และที่สำคัญจะเน้นอยู่เสมอก็คือเรื่องของการปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรมที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าเรารู้อยู่คนเดียวหรือว่าประพฤติอยู่คนเดียวไม่รวมกันหลายๆคนนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาความดีเนี่ยไปต่อกรนะครับกับความที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นก็เลยถือว่าองค์กรศิลปินดาราสายบุญเนี่ยวันนี้ถือว่าอยู่ในองค์กรที่เข้มแข็งนะครับที่จะผลักดันเพราะว่ามีแรงสนับสนุนจากพี่ๆนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่จะนำเสนอข่าวครับ
ในส่วนตัวเนื้อหารายการหาธรรมนะครับก็จะเป็นละครธรรมะนะครับที่เรานำข้อธรรมะจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาถ่ายทอดในรูปแบบของการนำเสนอแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราไม่พูดถึงพระสูตรมากนะครับแล้วเราก็นำเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาก็เราก็โดนผลกระทบของสถานการณ์โควิดนะครับเป็นผลที่ทำให้เกิดแบบพูดง่ายว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราสัมรสายได้เลยนะครับก็เลยคิดว่าเราก็มาทำเป็นรูปแบบละครแล้วก็นำเสนอว่าลักษณะอย่างที่เราทำเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับมันให้ได้เพราะเราไม่สามารถจะตายจากมันได้นะครับแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนวันนี้มาทำข่าวนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมานะครับพวกเราต้องพยายามสนับสนุนความดีกันให้มากๆนำเสนอในสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวนะครับหมายถึงทุกๆเรื่องด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของโครงการพระศรีวลีเนี่ยมีโครงการใหญ่อยู่มากมายนะครับเช่นโครงการจัดสร้างพระศรีวลีสูง77เมตรที่บึงกาฬนะครับซึ่งเป็นโครงการที่คิดว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่ารายได้น่ะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาเข้ากระเป๋าผมหรือว่าท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นองค์กรที่เข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วเราจะนำเงินรายได้ตรงนั้นเนี่ยมาบูรณาการนะครับประเทศชาติของเราเช่นส่งเสียให้เด็กได้ร่ำได้เรียนหนังสือที่ดีแล้วก็มีการติดตามสอบถามทานนะครับว่าเขาเป็นยังไงตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมในครอบครัวนะครับอาจจะมีปมด้อยนะครับพ่อแม่แยกทางกันผมเองคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีปมด้อยเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ต่อสู้เผชิญมาแล้วก็เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงแรกที่มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเราจะต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนให้มีคนดีมากๆนะครับแล้วก็เผยแพร่ความจริงอย่าอายความจริงครับนะครับเงินนะครับถ้ากองเข้าภูเขานะครับไม่เท่ากับว่าถ้าเรามีปัญญาที่ดีนะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆตลอดไปนะครับก็จะสำเร็จโดยเฉพาะนะครับก็ฝากติดตามรายการหาธรรมนะครับละครเพลงคติธรรมเพราะว่าเราเสริมด้วยเพลงด้วยนะครับมีบทเพลงเดี๋ยวน้องฟิลก็ได้ร้องเดี๋ยวพี่ตวงก็ได้ร้องพ่อจีผมก็จะได้ร้องด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปฝึกร้องแล้วพ่อสองอาทิตย์นะครับตอนใหม่เสียงดีแบบทุกคนที่ยืนตรงนี้เลยนะโอ้เมื่อสักครู่แอบฟังเอวิสตอนนี้ถ้าได้เล่นนะผมบอกว่าต้องร้องเพราะว่ามันเป็นการที่เราได้ถึงแสงสีวิไลในกรุงเทพแล้วเราไปเกิดเห็นธรรมชาติทำให้เราอยากจะพลิกฟื้นความดีให้ทั่วถึงกันนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับเพลงที่มันร้องมันยากยังไม่ร้องเลยครับผมเลยยังไม่กล้าพูดเทปแรกกล้าพูดเลยเทปแรกก็คือวันที่4กรกฎาคมนะครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งก็2สัปดาห์นะครับหัวเดือนท้ายเดือนครับผมโซโนเบลผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสีดูลักนะคะนำโดยคุณศิริลักษ์เหมพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอักโซโนเบลเพ้นท์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณแล้วก็ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคนะคะทำการทาสีใหม่รอบกำแพงองค์พระปางซุ้มประตูมงกุฎแล้วก็อีกมากมายนะคะภายในพระอารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของสีดูลักเลสคัลเลอร์นั่นเองค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะจริงๆทางสีดูลักเองนะคะก็มีแคมเปญ Less Color ที่ทำมา20กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่ทางท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็กรมศิลป์ให้โอกาสกับทางทีมงานนะคะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทนุบำรุงวัดอรุณเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวของเราแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเราทำเพื่อเป็นพระเกียรติให้กับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะก็ตอนนี้ทีมงานก็มากันประมาณ50ท่านตามด้านหลังนี้นะคะ50คนก็เป็นอาสาสมัครจากทางทีมงานดูลักเองนะคะที่ยินดีมาร่วมกันทาสีเพื่อให้เราเปิดประเทศอย่างสวยงามแล้วก็มีวัดอรุณที่สวยงามสีขาวอารามตรงนี้พร้อมกับพระปรางต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมๆกันค่ะในส่วนของการทาสีเราก็จะมีตามที่เห็นในภาพก็เราจะทาเป็นกำแพงรอบวัดนะคะแล้วก็กระถางต้นไม้ในส่วนต่างๆรอบๆวัดนะคะเพื่อปรับทัศนียภาพในส่วนของฐานให้ดูเรียบร้อยสวยงามก่อนค่ะ
ค่ะสีที่เรานำมาก็เป็นตัวที่เป็นเกรดพรีเมียมที่สุดเพราะเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระอารามหลวงที่อยู่คู่ประเทศไทยมา19ศตวรรษนะคะก็คือ190ปีเป็นเวลานานมากเพราะฉะนั้นเราก็เอาสีตัวที่เกรดพรีเมียมที่สุด Water Shield Advance นะคะมาทาให้กับทางวัดในวันนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นสีทองในส่วนที่เป็นรั้วเหล็กก็จะใช้ในตัวของ Dulux Brilliance Gold ค่ะอย่างที่บอกว่าเลสคัลเลอร์ใน20กว่าปีแล้วแล้วเราก็จริงๆแล้วเลสคัลเลอร์นะคะก่อเกิดจากแอ็กโซโนเบลนะคะดร.ก่อกำเนิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในเลสคัลเลอร์อันเดอร์เลสคัลเลอร์เองมีแอ็กโซโนเบลแคร์อยู่อันเดอร์แคมเปญของเลสคัลเลอร์นะคะแอ็กโซโนเบลแคร์ก็คือจะนโยบายก็คือทั่วโลกเราก็จะทำการปรับปรุงสภาพพื้นผิวปรับปรุงสภาพทัศนียภาพของชุมชนโรงเรียนนะคะเพื่อให้ดูสวยงามอันนี้โครงการนี้เป็นโครงการล่าสุดที่เราทำมาแต่20กว่าปีที่แล้วถ้าทุกคนเห็นห้างพระราม4จะเห็นในตัวของชุมชนบ่อนไก่ที่เราทำไว้จะมี ICI Dulux เล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะในโครงการนี้เป็นโครงการล่าสุดแล้วต่อไปเราก็กำลังจะร่วมงานกับทางอาสานะคะเพื่อที่จะทำในโครงการต่อๆไปก่อนอันนี้ก็มีที่สกลนครด้วยเดี๋ยวก็จะออกไปตามภูมิภาคต่างๆค่ะองค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศนะคะร่วมกับองค์กรสภาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชมรมรักถิ่นสยามชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสุสากลและสมาคมสยามชาแนลจัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าบารัสสู่สยามงดงามนะคะสานสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็อินเดียที่มีมาอย่างยาวนานนะคะให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งภายในการจัดงานดังกล่าวนะคะยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสานสัมพันธ์บารัสสู่สยามผ้างาม2แผ่นดินเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอันดีงามของไทยแล้วก็อินเดียโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปานวาสุขสวัสดิ์นะคะปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดชเป็นประธานในพิธีโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากนายโอมประกาศเกปาดนางสาวกัญชิสานะคะประธานองค์กรรวมโดยผู้สนับสนุนการจัดงานนำโดย2ผู้บริหารคนเก่งคุณอมรรัตน์นะคะแล้วก็คุณลินดาประธานกรรมการบริษัท PD Lee Bay Band นะคะแล้วก็ CEO ของแบรนด์น้ำหอมซิดเข้าร่วมงานณโรงแรมประโยคสกายชั้น69นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สวัสดีสื่อทุกสำนักนะคะดิฉันดร.กัญชิสาแสงปฐวีนันในนามผู้อำนวยการองค์กรสภานุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็บอร์ดผู้บริหารเครือข่ายภาคีขององค์กรนะคะก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สื่อให้ความสนใจนะคะมาที่งานตรงนี้วันนี้ก็จะพูดถึงแฟชั่นนะคะผ้าบารัสสู่สยามงดงานสารสัมพันธ์นะคะภารตะไทยอินเดียค่ะภายในงานนะคะรายละเอียดเลยก็จะมีการสารสัมพันธ์นะคะวัฒนธรรมของไทยแล้วก็อินเดียก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์เป็นผ้าไหมไทยแล้วก็สาลีอินเดียตรงนี้นะคะจริงๆก็คงเหมือนที่ทุกคนนะคะที่ชอบการแต่งตัวแล้วก็เนื่องจากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะก็ได้ดูภาพยนตร์อินเดียแล้วก็ตามแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยสวยมากก็เลยมีโอกาสได้มาพบเจองานที่ว่าได้ทาร์เก็ตในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องความแตกต่างระหว่างทางอินเดียแล้วก็ทางไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแล้วก็ดูเรื่องการผลิตเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติความเป็นมาของผ้าต่างๆก็ต่างกันยังไงนะคะอย่างจริงๆอย่างผ้าของไทยในสมัยโบราณนะคะเราก็ได้ส่งไปพิมพ์ที่ทางอินเดียนะคะอันนี้ก็คือเป็นเก็บความรู้เล็กๆที่จะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมด้วยค่ะสำหรับการจัดงานนะคะก็จะจัดวันที่24กรกฎาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่เพจขององค์กรสภานุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลยค่ะก็จะมีลงรายละเอียดต่างๆตรงนี้ให้ครบถ้วนเลยค่ะงานแฟชั่นโชว์ผ้าบารัสสู่สยามงดงามสานสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2565นะคะจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้ณโรงแรมประโยคสกายนะคะโดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0835323246แล้วก็เบอร์0988250463ได้เลยนะคะเป
ป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ